นี้ทุกคนก็อยู่กับ Channel โนลาบัวและก็บัวนะคะวันนี้เราจะมาแชร์การแต่งหน้า5นาทีใช้ของแค่5อย่างนะคะทำให้ดีทำให้ไวถ้าทำได้ไม่มีอะไรหายค่ะบอกทำไมโอเคค่ะเราลองมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่เราทาสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้เป็นสีจาน Luminescence Spandrus Under Makeup ค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรองพื้นที่มี SPF 35 PA บวกเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องทาตัวกันแดดก่อนนะคะที่สำคัญเนี่ยรองพื้นตัวนี้เนื้อเบาบางนะคะแล้วก็เป็นสีตามผิวธรรมชาติของเราเลยหลังจากที่เราทาเสร็จแล้วเนื้อน้ำเนี่ยจะแห้งนะคะแล้วเราไม่จำเป็นต้องลงแป้งอีกอันนี้คือแบบง่ายมากๆทาแค่รองพื้นตัวนี้ได้ทั้งกันแดดแล้วก็ได้ทั้งแป้งเลยนะอันนี้ให้ทาตามรูปุ่มขนนะคะอย่าทาสวนรูปุ่มขนนะไม่งั้นน่าจะเป็นขุ่นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะว่าใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ Wet n Wild ค่ะ Photo Focus Concealer Corrector นะทาลงไปทั้ง2ข้างเลยคราวนี้เนี่ยหลังจากนั้นนะคะจะใช้นิ้วถูๆกันนิดนึงให้อุ่นๆเนาะเพราะมันทำให้เกลี่ยง่ายขึ้นนะแล้วค่อยๆแตะใต้ตานะคะอย่าถูแรงนะไม่งั้นตาจะยิ่งย่นเข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็ทำให้คอนซีลเลอร์เนี่ยเป็นรอยด้วยก็ค่อยๆแตะแบบนี้นะคะให้มันซึมๆๆๆเข้าไปนะจะได้เนียนโอเคประมาณนี้ค่ะสำหรับคิ้วนะคะบัวเลือกเป็นมาสคาร่าแทนดินสอเขียนคิ้วนะเพราะมันจะเป็นธรรมชาติแล้วก็ง่ายกว่าแต่วิธีนี้เนี่ยต้องกันคิ้วก่อนนะไม่งั้นเนี่ยคิ้วเราจะแบบหนามากเลยถ้าเกิดกันคิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้มาสคาร่านะเลือกหัวแปรงที่มันเล็กหน่อยแล้วก็ไม่เลือกสูตรที่เหมือนแบบเน้นความหนาและความยาวนะไม่งั้นคิ้วเราจะหนามากเกินไปเห็นไหมคะง่ายมากแบบข้างละไม่ถึง5วินาทีเธอก็ได้คิ้วแล้วนะคะต่อไปนะคะบัวจะเลือกใช้เป็น Eclipse Lively Lip Matte นะลิปตัวนี้เนี่ยมันมี3ฟังก์ชันเลยนะที่บัวใช้ก็จะมีแก้มปากแล้วก็ตาค่ะคืออันเดียวใช้ได้3อย่างอะแบบง่ายมากแล้วไม่ต้องเสียเวลาใช้อุปกรณ์เยอะเลยนะสำหรับใครที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยก็ง่ายด้วยไม่ต้องพกอะไรเยอะบัวเลือกสีส้มนะคะเพราะว่ามันเป็นสีโทนที่อยู่กลางๆพอดีไม่อ่อนไปแล้วก็ไม่เข้มไประวังตอนแตะตรงแก้มไว้นะถ้าเกิดว่าแตะเยอะเกินไปเนี่ยมันจะแดงมากเกิดเยอะเกินไปก็ใช้ทิชชู่หรือสำลีนะคะเช็ดออกนิดนึงเนาะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็มาทาตรงตาได้เลยง่ายมากไม่ถึง1นาทีอะทุกคนเราสามารถมีแก้มตาปากได้เลยเป็นไงง่ายมากเลยนะคะโอเคไม่ค่อยเกลี่ยนะต่อไปเราจะหนีบขนตานะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะอันนี้จริงๆแล้วควรจะหนีบค้างไว้สักนิดนึงนะแต่ว่าบัวก็หนีบถี่เกินเนาะโอเคอันนี้แบบหนีบค้างไว้นิดนึงให้แบบขนตามันน้อยนึงก็จะดีค่ะแต่อันนี้เนี่ยบัวก็แบบมีความหนีบถี่มากเลยค่ะหลังจากที่หนีบขนตาเสร็จแล้วเริ่มงอนแล้วเนี่ยเราถึงค่อยลงมาสคาร่านะเราใช้มาสคาร่าตัวเดิมกับที่ใช้กับคิ้วเมื่อกี้นี้เลยง่ายมากนะคะหัวแปรงเนี่ยจะเป็นหัวแปรงเล็กเนาะมันทำให้การปัดขนตาเนี่ยดูเป็นธรรมชาติไม่หนาเวอร์วังมากเกินไปนะคะแบบเป็น everyday look ได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขนตาเราก็จะแบบกรุบกริบแบบนี้เองไอเทมสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็น Essence Make Me Glow Liquid Highlighter นะอันนี้ใช้ประจำเลยก็พอทุกอย่างแต่งหน้าเสร็จแล้วนะเราใช้ไฮไลท์นี่แหละเกลี่ยไปตรงที่ T-zone นะคะแล้วก็หนวดแก้มค่ะแล้วก็ตรงคางนะทำให้หน้ามีมิติมากขึ้นคือตัวนี้ใช้ง่ายมากแล้วก็ซื้อมาในราคาที่แบบไม่แพงเลยนะเหมือนขวดละแบบ200นะหรือไม่ถึงด้วยซ้ำอ่ะแล้วแบบเกลี่ยง่ายแล้วก็สะท้อนแสงแบบกำลังดีไม่เหมือนหนังปลาทูมากเกินไปหรือว่าแบบแมทมากเกินไปนะคะกำลังดีเลยกำลังรู้สึกแบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับ everyday look 5นาทีใช้ของแค่5อย่างเท่านั้นเองง่ายมากๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีของอุปกรณ์อยู่แล้วคล้ายๆกันนะสามารถเอาไปอะแดปต์ได้เลยค่ะ
ก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้อะไรบางอย่างกลับไปจากวงนี้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปแอพพลายกับสิ่งที่เรามีที่บ้านได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูแล้วก็ฝากติดตามโซเชียลมีเดีย Subscribe ด้วยนะคะในช่องนี้โอเคถ้ามีอะไรเรามาคุยกันนะคะ